สวัสดีค่ะลัคนาราศีสิงห์ขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาววันนี้เราจะพยากรณ์ครึ่งเดือนแรกกันยายน2563นะคะต้องบอกไว้ก่อนว่าชาแนลเรานั้นทำนายแบบโหราศาสตร์ไทยตามลัคนาราศีใครยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้คลิกลิงก์ไปที่ Facebook ของวันนี้มีเรื่องเล่านะคะเราจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ไปดูที่โพสต์แรกหรือว่าโพสต์ปักหมุดของ Facebook นั้นจะมีตารางหาลัคนาราศีไว้ให้หากไม่เข้าใจก็ทิ้งคำถามไว้ได้ทั้งที่ Facebook แล้วก็ที่ YouTube เดี๋ยวแอดมินจะทยอยตอบให้ค่ะแอดมินจะไม่ได้ข้ามคำถามแล้วก็ตอบเองด้วยก็จะช้าหน่อยแต่ว่าตอบทุกคำถามนะคะสำหรับลัคนาสิงห์หรือว่าราศีสิงห์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายนคุณมีดาวประจำตัวคือดาวพระอาทิตย์คุณมีพลังธาตุไฟคุณมีอำนาจคุณมีความกระตือรือร้นเอาจริงๆคุณชอบความเป็นหนึ่งใช่ไหมคะชาวสิงห์เนี่ยแล้วคุณก็มีความหยิ่งผยองใจคอกว้างขวางชาวสิงห์มักจะมีสติหรือว่าเขาเรียกกันว่าขันติในการรับมือกับการแก้ปัญหาคือพอมีปัญหาเนี่ยชาวสิงห์ก็จะนิ่งๆแล้วก็รับมือแล้วก็ผ่านไปได้เวลาทำอะไรเล็กๆจะไม่ค่อยทำแต่ใหญ่ๆเนี่ยชาวสิงห์เป็นคนที่มีอำนาจแต่ว่าเป็นคนมีอำนาจที่ขี้ใจอ่อนอีกบุคลิกลักษณะหนึ่งของชาวสิงห์ก็คือเจ้าสำราญเป็นหรือเปล่าคะเพื่อนแอดมินเนี่ยมีชาวสิงห์อยู่ 2-3 คนแล้วก็เป็นสิงห์สำราญทุกคนเวลานึกถึงสิงห์อ่ะแอดมินก็มักจะเติมคำว่าสำราญเข้าไปเสมอเอาล่ะมาดูดาวประจำดวงของราศีสิงห์ในครึ่งเดือนแรกกันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างดาวเสาร์กับดาวพฤหัสบดียังคงกุมร่วมกันในราศีธนูค่ะพบปุตตะเนี่ยเป็นราชเกณฑ์ด้วยนะในระยะเวลาที่ดาวสถิตอยู่ตรงนี้คุณค่อนข้างมีคนยกย่องนับถือยอมรับในความสามารถแล้วคุณก็มีความสุขอยู่ในขนาดนี้สิงห์บางคนเนี่ยอาจจะอยากได้บุตรอยากได้ธิดาเพิ่มขึ้นและสิงห์บางคนก็กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวรงหลักปักฐานสร้างความมั่นคงให้ครอบครัวดาวพฤหัสอยู่จุดนี้หมายถึงดาวพฤหัสอยู่ตรงปุตตะเห็นไหมคะแสดงว่าคุณกำลังกุ้นคิดที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อครอบครัวของคุณอยู่และแน่นอนว่าทายปัญญาบริสุทธิ์ทายพฤหัสระยะนี้ชาวสิงห์คิดหรือทำอะไรจะทะลุปุโป่งคิดออกคิดได้ง่ายด้วยแล้วก็คิดแล้วเป็นความสำเร็จด้วยคุณคิดเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนไปตามที่คุณกะเกณฑ์เอาไว้ทุกอย่างเลยมีแนวโน้มว่าทุกอย่างจะดีขึ้นงานจะพุ่งขึ้นได้เลื่อนขั้นได้เลื่อนตำแหน่งได้งานที่ต้องการคือมันมีเกณฑ์ที่ว่าจะเปลี่ยนงานตกงานอยู่เหมือนกันแต่ว่าเกณฑ์ของดาวเสาร์กับดาวพฤหัสนี้มันค่อนข้างที่จะพุ่งเรื่องงานอ่ะดังนั้นมันจะมีส่วนที่ดีและส่วนที่เสียรวมอยู่ด้วยกันแอดมินแนะนำแบบนี้ค่ะว่าถ้าใครตกงานหรือรองงานอ่ะเนาะอยากให้สู้อยากให้ลุกขึ้นแล้วออกจากบ้านอยากให้นั่งคิดว่าแล้วมองหาทิศทางว่าจะทำอะไรดีคือคุณต้องสู้อ่ะคุณต้องเดินเข้าหาเพราะว่าเกณฑ์ของดาวพฤหัสบดีของคุณนั้นมันค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของงานและครอบครัวอย่างมากที่สำคัญคุณจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหาผู้ใหญ่คนนั้นให้เจอสำหรับคนที่พลิกผันเรื่องงานนะคะส่วนดาวพระเสาร์นั้นเป็นเจ้าเรือนอริกุมร่วมกับพฤหัสบดีเหมือนกันโทษทุกข์ไม่ได้เยอะมากแต่ในดาวพื้นดวงของบางคนดาวเสาร์อาจจะเล็งคุณอยู่คุณก็เลยตกงานพลิกผันอย่างนั้นแต่ว่าบางคนที่ไม่ได้มีโทษทุกข์มากก็มีศัตรูคู่แข่งก็ปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องงานก็วิตกกังวลเกี่ยวกับเรื่องหุ้นส่วนคนร่วมงานคุณจะคิดมากคุณจะเจ็บป่วยบางครั้งคุณจะกังวลเกินกว่าเหตุด้วยเพราะในจุดนี้เป็นจุดที่เราเรียกว่าดวงพินดุบาตหรือว่าดวงแตกดวงช้ำคนที่กระทบมากที่สุดก็คือคนที่เกิดวันเสาร์ก็จะต้องระมัดระวังกันไปยาวๆสำหรับวันเสาร์ลัคนาราศีสิงห์นะคะยาวไปจนถึงเดือนธันวานั่นแหละค่ะแต่ว่ามันก็จะมีเรื่องของอะไรอ่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยของบุตรหลานหรือแม้แต่บริวารสี่ขาที่คุณเลี้ยงไว้ระยะนี้ก็ให้ระมัดระวังดูแลให้ดีส่วนเรื่องเงินทองก็อย่าให้ใครยืมอบายมุขก็อย่าเข้าไปผัวพันนะคะเพราะระยะนี้มันมีเรื่องเกี่ยวกับราหูขึ้นมาก็ต้องเตือนกันเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันในวันที่2กันยาดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานอ่ะย้ายจากราศีเมถุนไปเข้าสู่ราศีกรกฎเดือนวินาศได้ตำแหน่งราชาโชคในครึ่งเดือนแรกยาวไปถึงวันที่28เนี่ยคุณจะยังคงปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องงานอยู่อาจจะเรียกว่า
เป็นการปวดหัวครั้งใหญ่ที่สุดในชีวิตเลยก็ได้และจะเป็นอย่างนี้ในช่วงที่ดาวศุกร์สถิตอยู่ตรงนี้นะคะปัญหาเกิดโดยเฉพาะกับเพศตรงข้ามและดาวศุกร์เนี่ยสถิตที่พบวินาศเกี่ยวกับเรื่องคดีความก็อาจจะมีและตัวของดาวศุกร์เองเป็นเจ้าเรือนการงานแอดมินจะอ่านดาวลึกลงไปให้อีกชั้นหนึ่งนะคะว่าเมื่อกรรมะตกในภพวินาศอย่างเงี้ยมันจะสามารถทายได้ว่าการงานเสียหายใช่ไหมแต่แอดมินขออ่านดาวลึกลงไปอีกหน่อยมันจะพบว่าเพื่อนฝูงจะเข้ามาช่วยรองรับช่วยแก้ไขในจุดนี้ได้ค่ะยิ่งถ้าเจ้าชะตาที่มีความกว้างขวางเพื่อนฝูงจะยิ่งเข้ามาช่วยแก้ปัญหาช่วยเจรจาช่วยเป็นคนกลางหรืออาจจะมีเพื่อนเป็นทนายก็ได้คือใช้คำพูดไก่เกี่ยให้เรื่องราวมันจากร้ายกลายเป็นดีอ่ะแล้วพอคุณแก้ไขปัญหาต่างๆในเรื่องนี้ไปได้เนี่ยเงินก้อนใหญ่โชคก้อนใหญ่จะมาดังนั้นคุณจะต้องตั้งสติตั้งใจตั้งรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นให้ดีแล้วก้าวผ่านมันไปให้ได้ซึ่งด้วยลักษณะบุคลิกของลัคนาราศีสิงห์แอดมินมั่นใจว่าคุณจะผ่านมันไปได้แล้วคุณจะพบกับความสำเร็จนะคะสำหรับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะและเจ้าเรือนการเงินในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยยังคงอยู่ที่เรือนการเงินแล้วเขาก็ได้ตำแหน่งราชาโชคเหมือนกันน่ะทั้งราชาโชคมหาจักรอุจาวิราชและเกษตราธิบดีด้วยไม่รู้จะได้ไปสักกี่ตำแหน่งอ่ะคือเงินทองช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบบอกเลยว่าโคตรดีของชาวราศีสิงห์อ่ะมันแปลกไหมล่ะว่างานเหนื่อยงานหนักงานปวดหัวงานมีอุปสรรคแต่เงินมันมาโชคลาภมันมีจริงๆคุณจะได้เงินก้อนใหญ่ซึ่งมันแปลกมากอ่ะสำหรับแอดมินแต่ดาวมันบอกแบบนี้จริงๆอ่ะคือดาวพุธส่งพลังให้คุณอย่างเต็มกำลังตั้งแต่ครึ่งเดือนหลังของสิงหาแล้วพอมาถึงครึ่งเดือนแรกของกันยาพุธก็ยังส่งพลังอยู่แล้วถ้าพุธขยับตัวนะตอนช่วงครึ่งเดือนหลังของกันยาเนี่ยไม่สะเทือนนะคะเงินยังคงต่อเนื่องต่อไปอีกบ้านรถสินทรัพย์จะงอกเงยเพิ่มพูนขึ้นมาระยะนี้หลายคนที่แอดมินเคยบอกว่ามีดวงมีเกณฑ์จะซื้อบ้านแต่ยังซื้อไม่ได้ระยะนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกณฑ์ชะตานะที่จะสามารถทำได้เพราะว่าดวงดาวของคุณเปิดโอกาสให้อย่างแรงเกี่ยวกับเรื่องธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องธรรมแบบนี้คือโอกาสผ่านมันสูงมากมันเป็นช่วงจังหวะดีๆที่คุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการดาวพุธกุมร่วมกับดาวพระอาทิตย์ข้อแม้ข้อหนึ่งก็คือไม่ว่าทำอะไรอย่าพูดเยอะแม้พุธกับอาทิตย์จะเป็นคู่มิตรในเรื่องวิชาการแต่พุธกับอาทิตย์ขัดกันในลักษณะของธาตุนะคะคือเป็นธาตุน้ำกับธาตุไฟดังนั้นระงับใจให้ดีสงบปากให้ดีทำอะไรไม่ต้องให้ใครรู้เยอะทำเปรี้ยงไปเลยสำเร็จแน่นอนวันที่10กันยายนดาวราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตานีเนี่ยย้ายจากเมถุนเข้าพฤษภเรือนการงานคราวนี้อยู่ยาวไปจนถึงกุมภาพันธ์แล้วตรงนี้ใครเป็นดาวเจ้าเรือนดาวเจ้าเรือนก็คือดาวศุกร์ราหูเข้าดาวศุกร์สนุกกันไปเลยเป็นคู่รื่นไหลรู้ทันคนคู่แบบคือลื่นไปเรื่อยและปัตตานีเนี่ยหมายถึงคู่ครองคนรักคุ้นส่วนก็เข้าสู่หน้าที่การงานมันก็จะทายไปได้นะคะว่าร่วมงานกับคนรักคู่ครองหรือคนรักคู่ครองเข้ามามีบทบาทสำคัญในหลายๆเรื่องในระยะนี้ปัตตานีนั้นยังทำนายไปได้ถึงหุ้นส่วนด้วยนะคะแต่ทีนี้ในความเป็นดาวราหูเนี่ยเมื่อเขามีเรื่องดีเขาจะมีเรื่องร้ายด้วยเสมอเข้าที่ไหนก็เข้าไปทำลายภพนั้นก็ต้องระวัดระวังเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินการลงทุนเรื่องความพลิกผันในหน้าที่การงานบางคนอาจจะมีการเปลี่ยนงานตกงานหรือต้องไปทำงานในที่ใหม่ๆอย่างที่แอดมินบอกไปแล้วเนาะตำแหน่งใหม่ๆที่ต้องรับผิดชอบตำแหน่งใหม่ๆที่มีภาระมากขึ้นมีแนวโน้มเกี่ยวกับเรื่องหนี้สินแต่จากดาวตั้งแต่อ่านตั้งแต่แรกลงมาเนี่ยแอดมินมีความรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการซื้อบ้านซื้อทรัพย์สินซื้อรถเนี่ยเพราะดาวของแต่ละดวงของสิงห์ออกมาในแนวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนหนี้สินที่จะมาถึงเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องนี้ก็ได้แต่อย่างไรก็ตามสิงห์จะต้องลดทอนความมั่นอกมั่นใจตัวเองหรือว่าดื้อในระยะนี้ลงไปบ้างนะคะเพราะว่าดาวราหูเข้าพบชะตาอย่างเนี้ยสิ่งที่คุณเคยมั่นอกมั่นใจว่าตัวเองคิดถูกมันอาจจะคิดผิดแต่เป็นคิดผิดแบบสุดโต่งคิดว่ามันถูกไงเพราะว่าคุณจะเชื่ออะไรในระยะนี้แบบหัวปากหัวปั๊มใครบอกก็จะไม่เชื่อมีสิทธิ์ที่จะถูกหลอกถูกใช้เป็นเครื่องมือเพราะในความเป็นสิงห์เนี่ย
แอดมินบอกเลยว่าน้อยมากที่คุณจะถูกหลอกให้เสียทรัพย์สิ่งที่คุณจะโดนก็คือถูกเอาไปอ้างถูกนำไปเป็นเครื่องมือถูกหลอกใช้อะไรในทับนองนี้โดยที่คุณไม่รู้ตัวเองเพราะว่าคุณไว้เนื้อเชื่อใจเขาแล้วก็เชื่ออย่างสนิทใจว่าเขาเป็นคนดีชาวสิงห์จะเป็นลักษณะนี้ค่ะคุณฉลาดแต่บางครั้งคุณไว้ใจคนสรุปโดยรวมแล้วในช่วงครึ่งเดือนแรกเงินทองโชคลาภค่อนข้างดีถึงดีมากส่วนเรื่องการงานจะปวดหัวเป็นอันมากเรียกว่าอาจจะเป็นวิกฤตงานอย่างหนึ่งเลยสำหรับคนที่ตกงานหรือว่ามีแววเปลี่ยนงานมีแววที่จะมีภาระมากขึ้นเนี่ยแอดมินแนะนำให้สู้ค่ะเพราะถ้าคุณสู้ผ่านไปอ่ะเรื่องดีๆจะตามเข้ามาประมาณวันที่10อาจจะมีการพลิกผันเกี่ยวกับเรื่องงานอีกครั้งหนึ่งสำหรับเรื่องของคู่ครองคนรักอาจจะเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวกับการทำพันธสัญญาหรือว่าการทำงานอะไรบางอย่างมีแนวโน้มนะคะว่าจะได้สินทรัพย์บ้านช่องเพิ่มขึ้นระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องคดีความนะคะเงินทองไม่ต้องให้ใครยืมในระยะนี้เพราะว่ายืมไปแล้วคืนยากแน่นอนสำหรับครึ่งเดือนแรกเราก็บอกแนวทางกันแต่เพียงเท่านี้แอดมินเป็นกำลังใจให้นะคะขอให้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่คาดหวังพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ